ระดานขึ้นนั่งเร็วดิกระดานขึ้นนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวขอทางหน่อยครับเฮ้ยโอ้ครับเดี๋ยวขอทางนิดนึงครับเสียโอ้ยังยืนยันเหมือนเดิมไหมครับว่าไม่ได้ยิงว่าไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำเปิดเราเดินขอแค่ความเป็นธรรมนี่เดี๋ยวออกมาทั้งรอบเลยครับอ้าวรถเดี๋ยวขอขอนะครับองค์ต้องยืนยันไหมฮะเดี๋ยวขอขอนั่งก่อนตักใจนะพ่อออกไว้ก่อนออกไว้ก่อนพี่นิดนึงครับยืนยันเฮ้ยทำไมไม่ไม่ต้องห่วงลูกพี่จะทำแน่นอนคำพูดไม่ได้ยินคำพูด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 คำพู
ากครับผมเราเป็นหุ้นส่วนร้านนวดจริงไหมไม่จริงครับตอนนี้เราจะประกันตัวสู้คดีไหมผมประกันตัวแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้นะเขาโทรบอกแม่ก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวทองหล่อแล้วจะเข้ามอบตัวนะแม่เพราะว่าจะเข้าไปให้ปากคำตำรวจแล้วเขาโทรแบบนี้แล้วแม่ก็หลับไปแต่ว่าเป็นรายการที่บอกว่าเดี๋ยวพวกออกนอกประเทศไปอ๋อไม่มีค่ะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านข่าวนั้นเป็นข่าวลวงทั้งนั้นเลยว่าเสียโป๊กเดินทางไปสายแก้วอย่างนู้นอย่างนี้ไม่มีค่ะเหตุเกิดเขาก็เข้าบ้านเลยนอนค่ะเขาเป็นคนนอนที่แบบนอนยาวอ่ะนอนวันหนึ่งเต็มๆอ่ะอย่างเงี้ย12ชั่วโมงเนี่ยถึงตื่นอย่างเงี้ยใครปลุกก็ไม่ตื่นอย่างแม่เองแม่งงไหมครับเสียโป้ก็มามอบตัวตั้งแต่ตีสองใช่แล้วทำไมเช้ามาถึงคนเป็นคนใช่แม่คิดยังไงเลยคือแม่คิดว่าเขาคงมาค้นหาปืนค้นหาปืนที่เกิดเหตุเราก็บริสุทธิ์ใจให้คนหมดเลยคิดว่าอย่างนั้นนะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ได้อะไรไหมไม่ได้อะไรเลยค่ะคนทุกซอกทุกมุมไม่มีอะไรเพราะเราบริสุทธิ์ใจคือหนึ่งแม่เหมือนดูแล้วดูลูกไม่ได้รับความยุติธรรมจากตำรวจใช่ไหมคะหนึ่งออกหมายจับโดยที่มีแค่พยานบุคคลฝั่งฝ่ายนู้นพูดอย่างเดียวแล้วไม่ฟังฝ่ายนี้เลยเพราะเขาก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะออกมาเขาพร้อมที่จะออกมาแล้วแต่ออกหมายจับโดยที่เขามามอบตัวเขามามอบตัวของเขาเองเขาพร้อมเขาก็ไอ้มาพอมามอบตัวปุ๊บพอผู้ใหญ่กลับไปปุ๊บแสดงหมายจับเขาเนี่ยงงตรงนี้ค่ะทำไมเขาถึงไม่ได้รับความยุติธรรมอย่างนี้แม่ใครว่าจะต้องได้รับประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนถ้าไม่ได้รับไอ้ประกันตัวก็ถือว่าตำรวจไม่มีความยุติธรรมเพราะเขาไม่ได้หนีอ่ะเขามอบตัวค่ะเขามอบตัวเขาเดินเข้ามาโรงพักเองใช่ไหมคะถ้าไม่ได้รับประกันตัวสิคะมันน่าคิดแล้วว่าทำไมถึงต้องทำกับเขาแบบนี้ตัวแม่เองเชื่อว่าเสียโป้ไม่ได้ทำคือเหตุการณ์นี้มันเกี่ยวกับน้องชายเขาเสียโป้เขาไม่มีเรื่องพวกนี้มานานแล้วเขาทำแต่งานละเรารู้เราเป็นแม่เขาไม่เคยไปมีเรื่องกับใครละแต่ว่าคงเป็นเหตุเรื่องของน้องชายน้องชายที่มีเรื่องเพื่อจะเคลียร์ให้จบแล้วฝั่งนู้นเขาก็นับถือโป้อยู่คนชื่อจี้อะไรเนี่ยจี้โทษต่างๆนานาน่ะก็เคยมาขอความช่วยเหลือจากมุกจากโป้แล้วมุกกับโป้เขาบอกไหมครับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็คือว่าพอจะต่อยกันแล้วมันมีเสียงปืนดังแจ๊กๆเขาเลยตกใจกันจากนั้นมาก็ยิงกันเลยแม่ก็ไม่รู้นี่คือการเล่าของเขานะแล้วฝั่งเสียโป้ยิงหรือเปล่าแม่ก็ไม่ทราบเพราะว่ามันก็ต้องมียิงอ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าใครยิงแค่นั้นเองเพราะว่าวัยรุ่นมันเยอะมากมีคนชอบเสียโป้ไม่มีคนชอบเสียโป้ก็มีคนชอบเสียโป้เขาก็เตรียมตัวมาช่วยอย่างเงี้ยเราเข้าใจเป็นอย่างนี้นะทำไมเราถึงไปเห็นเหตุการณ์ตรงนี้เราไปทำอะไรเพื่อนครับเพื่อนโทรบอกว่าเขาจะต่อยกันผมก็ไปดูเรารู้จากไหนก็ถึงจะต่อยกันเรารู้จากอะไรเพื่อนไงโทรบอกฮะเพื่อนโทรบอกว่าจะต่อยกันเพื่อนที่ไหนครับเพื่อนของฝั่งไหนเพื่อนฝั่งทางนู้นครับผมรู้จักกับฝั่งทางนู้นฝั่งคู่กรณีเสียโป้ใช่ไหมคะใช่เขาบาดหมางกันเรื่องอะไรรู้ไหมโอ้นี่ไม่รู้เลย
ยืนยันเลยนะว่าเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนเกี่ยวข้องกับใครไม่ได้ชอบอะไรมากมายหรอกเสียโป้แต่ว่าเราต้องมาพูดความจริงอ่ะคือทางน้องก็พูดเกินไปอ่ะผมก็เห็นนะจังหวะที่เขาหนีตายแล้วก่อนปืนจะยิงอ่ะผมก็มองเขาอยู่เขาก็ไม่ได้อะไรนะเขาก็ปล่อยให้น้องเขาต่อยกันแบบลูกผู้ชายอ่ะที่เขาบอกกันนะตอนนั้นต่อยกันหรือยังต่อยกันแล้วต่อยได้แป๊บเดียวเองครับปืนก็มาเลยแล้วฝั่งโน้นนะครับฝั่งคู่กรณีของใครฝั่งเสียโป้เราเห็นไหมว่าใครเป็นคนยิงไปใส่ฝั่งโน้นโอ้นี่ไม่เห็นเลยพี่พวกผมหนีตายงั้นเลยเสียงตั้งผมก็โดดข้างกำแพงเลยครับจำได้ค่ะเขาตัดผมคล้ายๆทหารเกียนแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่ผ้าปิดจมูกไม่ได้แบบคือเราเห็นหน้าก็คือจำได้แน่นอนถ้าเจอชี้ถูกตำรวจให้ชี้ได้ไหมได้ค่ะท่านทุกคนในนี้ก็คือยืนยันตรงกันว่าคนที่ยิงก่อนก็คือฝ่ายตรงข้ามฝ่ายผู้กรณีของเสียโป้ใช่ไหมครับค่ะที่เขาบอกว่าฝั่งเสียโป้เอาปืนจ่อยิงอ่ะไม่ใช่พี่แสดงว่าฝ่ายผู้กรณีเปิดฉากยิงก่อนลักษณะที่เขายิงก่อนเนี่ยลักษณะเขายิงกลับยิงยังไงที่เราเห็นเขาฝั่งเขาอ่ะพอผู้ชายเสื้อดำอ่ะจะเข้ามาใส่ใช่ไหมพี่เขาฝั่งนี้คืออ่ะเขาก็หนูเห็นเขาวิ่งไปหยิบปืนกันแล้วเขาก็ยิงไปหยิบจากที่ไหนแต่หนูไม่รู้ว่าเขายิงยังไงไงพี่เพราะว่าหนูได้ยินเสียงปืนจากฝั่งนี้ก่อนชายเสื้อดำวิ่งไปหยิบปืนจากตรงไหนออกมาไม่ใช่ผู้หนูมันต้องเห็นนะพี่มันถึงจะพูดถูกคนอ่ะเพราะว่าในวันนั้นอ่ะคนมันเยอะมากเรารออยู่นานไม่กว่าจะแบบพอยิงกันเสร็จแล้วรออยู่นานกว่าจะออกก็จนตำรวจมาค่ะหนูก็วิ่งออกมายืนยันไหมครับว่าวันนี้ที่ออกมาเนี่ยไม่ได้มาเพื่อปกป้องเสียโป้อะไรไม่ได้มาเพื่อแบบว่าเขาขอให้มาเพื่อให้พี่ฟังตามที่หนูบอกเลยค่ะพี่เขาพูดเกินความเป็นจริงที่เขาบอกว่าเขาเอาปืนจ่อยิงอ่ะมันไม่ใช่ไงเขาพูดเกินไปจากที่หนูเห็นน่ะหนูก็เลยเห็นว่าทำไมเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นทำไมต้องใส่ร้ายอีกฝ่ายเคยบอกว่าเสียโป้เนี่ยฝ่ายเสียโป้มีการตะโกนขู่ว่าใครๆคิดจะยิงอะไรเนี่ยมีไหมมีคนได้ยินนะแต่ไม่รู้ว่าใครพูดแต่ไม่ใช่เสียโป้ไม่ใช่เขาอะค่ะเพราะว่าตอนแรกไม่มีเขาใช่ตอนแรกไม่มีเขานะคะไม่มีเสียโป้มีแต่น้องชายเขาจริงก็ในรูปอะค่ะเขาโผล่มาตรงประตูเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่ทะเลาะกันด้วยเขาไม่ได้ทะเลาะกันกับพวกนั้นเลยแล้วตอนที่เขายิงเปิดฉากก่อนนะครับฝั่งตรงข้ามตอนนั้นเสียโป้ยืนอยู่ตรงไหนครับอยู่กลางวงของไม่ได้อยู่ไม่มีนะพี่ตอนที่เขายิงกันอ่ะไม่มีเพราะว่าเขาออกมาตอนเสียงปืนปุ๊บอ่ะทุกคนก็หมอบลงกับพื้นแล้วก็กระจายกันหมดเลยสัญชาตญาณแบบความหนีตายอ่ะใช่ที่บอกว่าที่เขาบอกอีกอย่างนึงว่าเสียโป้อ่ะยิงแล้วทุกคนแหวกให้อ่ะพี่สัญชาตญาณอ่ะคนอ่ะได้ยินเสียงปืนอ่ะใครมันก็หลบไม่มีใครเอาตัวเข้าไปแลกกับปืนหรอก